ออนไลน์พบปะเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำบุญก็ปลูกต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์แชทเล่นไลน์ว่าเงินสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ในทุกคราสุขกายสุขใจอย่างนี้อยู่วิชาชรายิ่งชาชราได้ยินดีคุณค่าอยู่ยิ่งชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับชมพู่พัชชาในรายการชาญชรานะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคำว่าหนี้สาธารณะหลายท่านบอกโอ้โหสันหัวเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องของหลังจากสถานการณ์โควิด-19บางท่านบอกเคยได้ยินนะคะว่ามีการออกพ.ร.ก.เงินกู้เนี่ย500,000 ล้านบาทแล้วเงินกู้ตรงนี้มันจะไปกระทบกับตัวเองอย่างไรแล้วหนี้สาธารณะจะเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไรบ้างปกติเนี่ยเราก็มีหนี้ตัวเองอยู่แล้วเราจะต้องไปใช้หนี้สาธารณะหรือเปล่าต้องบอกว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วหนี้สาธารณะหลายท่านมีความเกี่ยวข้องนะคะคือต้องบอกว่าทุกท่านเลยดีกว่าการกินการอยู่การใช้สวัสดิการต่างๆที่เราพึงจะได้รับถ้าเราได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะอาจจะมาในรูปแบบของสวัสดิการที่ดีอาจจะเช่นอินเทอร์เน็ตฟรีอาจจะเช่นทางเท้าหรือว่าอาจจะเช่นอื่นๆแต่ถ้าสมมติในกรณีที่เรามีหนี้เยอะค่ะเราก็จะต้องนำเงินที่ได้กับรายได้มวลรวมประเทศหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยไปใช้หนี้หลายคนบอกโอ้โหแล้วจะทำยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยหนี้ของเรามีเยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนเรามาทำความรู้จักกันกับคำว่าหนี้สาธารณะนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางคุณแพทริเซียมงคลวณิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณแพทริเซียสวัสดีค่ะคุณชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอันดับแรกก่อนเลยค่ะหลายๆท่านบอกว่าหนี้สาธารณะได้ยินมาบ่อยมากแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรคะคุณแพทริเซียหนี้สาธารณะเนี่ยคือหนี้ประเทศนะคะหนี้ประเทศเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นว่าหนี้ที่กระทรวงคลังเป็นคนกู้หน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่สามารถกู้เงินในนามประเทศได้คือกระทรวงคลังนะคะแล้วก็จะมีหนี้อีกส่วนหนึ่งคือหนี้ของรัฐวิสาหกิจนะคะจริงๆแล้วหนี้ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงหรอกค่ะแต่ว่าเรานับรวมเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สาธารณะเพราะฉะนั้นคำจำกัดความสั้นๆหนี้สาธารณะคืออะไรคือหนี้ของประเทศง่ายๆเลยเป็นหนี้ของประเทศนั่นเองทีนี้หลายท่านถามว่าหนี้ของประเทศเคยได้ยินมาตลอดว่ามี IMF มาเนี่ยที่บอกว่าเราไปกู้เขามาเนี่ยแสดงว่าเราไปกู้เขามาแล้วเราต้องใช้คืนแล้วคนที่ใช้คืนคือใครคะคุณแพทริเซียต้องเรียนก่อนนะคะว่านี่ IMF สมัยก่อนที่เรามีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยต้องไปเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศเรามีปัญหาทางด้านเงินคลังรายได้ไม่มีเงินไม่มีในการดูแลfinance ที่ร่มสมัยนั้นนะคะวิกฤตต้มยำกุ้งเราถึงต้องไปกู้ IMF มาแต่หนี้สาธารณะในกรณีปกติเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะหนี้สาธารณะเนี่ยคือการกู้เงินมาเนี่ยประเทศต้องกู้เงินมาเนี่ยเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากู้เงินมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของพ.ร.บ.งบประมาณซึ่งใช้สำหรับงบลงทุนที่เงินรายได้รัฐบาลมีไม่พอก็จะกู้เงินมาเพื่อมาใช้ลงทุนแล้วก็การลงทุนเหล่านี้ค่ะก็คือโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนทั่วไปนะคะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหนี้สาธารณะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เจริญมีส่วนสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยประเทศที่ยิ่งใหญ่ๆเนี่ยนะคะเศรษฐกิจสูงๆเนี่ยหนี้สาธารณะจะยิ่งสูงไม่ใช่ว่าประเทศยิ่งใหญ่ยิ่งรวยเนี่ยไม่มีหนี้ไม่ใช่เช่นเดียวเชกเช่นเดียวกับบริษัทถ้าเราไปดูเนี่ยบริษัทเนี่ยบริษัทนึงมีรายได้100 บาทค่ะเวลาเขาจะลงทุนเนี่ยแต่เขาต้องลงทุน200 บาทถามว่าเขามีเงินไม่ลงไม่พอที่จะลงทุนหรือแม้ว่ามีเงิน200 บาทเขาก็ไม่ลงทุนด้วยเงินตัวเองไปกู้มาแล้วใช้เงินลงทุนเพราะผลตอบแทนเนี่ยมันดีกว่า
นะคะอันนี้อันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าการที่กู้ IMF สมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยกับในการหนี้สาธารณะในมุมมองในปัจจุบันหรือในการดำเนินการปัจจุบันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตอนนี้หลายท่านบอกอาจจะมองภาพออกแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยยังคงมีภาพจำเดิมอยู่ว่าอ๋อพอไปหนี้สาธารณะแปลว่าต้องไปกู้ IMF ต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นคือตอนนี้เนี่ยบริบทมันแยกกันแล้วยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือการที่เรามีหนี้สาธารณะเนี่ยคือหนี้ก้อนนั้นที่เรากู้มาเอามาพัฒนาประเทศถูกต้องค่ะทีนี้อีกหนึ่งคำถามค่ะหลายคนบอกว่าแล้วพอเอามาพัฒนาประเทศเนี่ยต้องถามก่อนว่ารายได้ของประเทศเราเนี่ยถ้าพูดถึงล่าสุดตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นมวลรวมของประเทศหรือว่า GDP ณตอนนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับหนี้สาธารณะไหมคะในการใช้หนี้ตอนนี้คืออย่างนี้ค่ะ GDP เนี่ยคือผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศคือตัวเลขที่มันเกิดขึ้นมาจากกิจกรรมที่ดำเนินในการในต่างประเทศไม่ได้เกี่ยวกับในประเทศทุกทีแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับรายได้คือภาษีก่อนนะคะเวลาวัดด้านรายได้เนี่ยก็จะดูว่ารายได้ต่อ GDP เป็นเท่าไหร่นะคะอันนั้นก็ส่วนของรายได้ส่วนของหนี้สาธารณะเวลาวัดก็จะวัดเหมือนกันว่าสัดส่วนต่อ GDP เป็นเท่าไหร่นะคะปัจจุบันเนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยอยู่ประมาณ60นิดนิดนะคะก็สมัยก่อนนี่จะอยู่ประมาณสัก40%จนกระทั่งเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เรามีความจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มทำให้ตอนนี้หนี้สาธารณะมันไต่มาค่อนข้างเยอะอยู่จาก40มาเป็น60แต่ก็ต้องเรียนว่าถ้าช่วงโควิดเราไม่กู้เงินเนี่ยประเทศไทยก็เอาไม่รอดคือพับเลยก็แย่เหมือนกัน yeah. คือต้องบอกว่าจริงๆตอนนั้นหลายประเทศก็แย่อยู่พอสมควรใช่เพราะฉะนั้น2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนี้สาธารณะทั่วโลกเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะทั้งโลกเลยแต่ของเราเนี่ยพุ่งขึ้นในอัตราที่ไม่ได้มากมายนักเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พอมันเพิ่งไปถึงพีคสุดละตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะบริหารจัดการหนี้สาธารณะของแต่ละประเทศลงค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการหนี้คือบอกว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้คือถ้าเป็นของตัวเองถ้าอยากมีหนี้100 บาทแล้วก็ต้องมีการจัดสรรว่า100 บาทนี้เราจะใช้จ่ายยังไงเท่าไหร่ไปใช้หนี้เท่าไหร่เอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวถ้าพูดถึงเรื่องของประเทศก็เหมือนกันถ้าเรามีหนี้สาธารณะเนี่ยคำถามแรกก่อนเลยค่ะใครใช้นี่เป็นการใช้หนี้ผ่านพรบงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นพรบงบประมาณมาจากไหนมาจากภาษีอากรนะคะมาจากภาษีเลยภาษีไม่เป็นส่วนหนึ่งของภาษีคือเวลาทำเราของบชำระหนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการกระบวนการของงบประมาณปกตินั่นแหละจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือเงินต้นกับส่วนหนึ่งคือดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยต้องจ่ายเต็มจ่ายไม่ครบเนี่ยประเทศก็จะ default หรือว่าผิดนัดชำระหนี้ประเทศก็จะแย่แล้วคราวนี้ทำอะไรต่อยากละคราวนี้จะไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะตัวประเทศนะคะจะมีผลกระทบไปยังภาคเอกชนด้วยเวลาก่อนนี่ไปขอกู้หนี้ต่างประเทศเนี่ยจะมีปัญหาทันทีเพราะคนไม่มีเครดิตเสียนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของดอกเบี้ยที่ต้องได้รับการจัดสรรจากงบประมาณเพียงพออีกส่วนนึงคือเงินต้นแต่ละปีเนี่ยเงินต้นที่ครบกำหนดเนี่ยเยอะมากเป็นหลายแสนล้านแต่งบประมาณเนี่ยเราไม่สามารถจัดสรรให้มาชำระหนี้ทั้งหมดได้มันต้องมีการชำระบางส่วนที่ทำให้หนี้เนี่ยสามารถที่จะค่อยๆทยอยลดลงได้เงินต้นมันต้องลดลงนะคะอะไรที่เราไม่ได้รับชำระหนี้เราก็จะรีไฟแนนซ์ขยายหนี้ออกไปในอนาคตนะคะส่วนไอ้ตัวแต่ละปีที่เราของบเงินต้นเนี่ยเราก็จะขอไว้มันก็จะมีเฟรมนะคะว่าควรจะขอไม่ต่ำกว่า 2.5% ของงบประมาณรายจ่ายแล้วก็ไม่เกิน 4% เพื่อไม่ให้ไปกินงบประมาณรายจ่ายมากเกินไปเราก็บอกว่าสัดส่วนที่เหมาะสมควรจะอยู่ประมาณสัก 3% ค่ะปัจจุบันเราก็จะได้ประมาณสัก3กว่านิดหน่อยนะคะในการชำระต้นเงินกู้ที่เหลือแต่ละปีที่ใช้ไม่หมดก็ยกไปขยายไปรีไฟแนนซ์ไปในปีในอนาคตซึ่งเป็นวิธีบริหารหนี้สาธารณะที่ทั่วโลกทั้งโลกเขาทำกันคือเป็นหลักสากลเป็นหลักสากลว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะมีความสงสัยหรือข้อข้องใจว่าเอ๊ะเวลาใช้หนี้เนี่ยมันเป็นระบบการบริหารจัดการแบบไหนอันนี้คือหลักสากลเลยใช่ค่ะทีนี้หลายท่านอาจจะถามอีกค่ะว่าคือจริงๆเนี่ยถ้าพูดตามนัยยะมันเหมือนมันเป็นนามธรรมเนื้อมันมองไม่เห็นสำหรับบางคนที่จับต้องไม่ได้หนี้สาธารณะณตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงประชาชนอย่างเรามันไปอยู่ในจุดไหนบ้างคะที่เหมือนว่าเราเนี่ยเป็นคนช่วยกำลังจ่ายหนี้อยู่บ้างอย่างเช่นคือดิฉันไม่อยากจะให้คุณชมพู่เนี่ยหรือท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจแค่ว่าหนี้สาธารณะเนี่ยเราต้องรับผิดชอบอย่างเดียวแต่อยากให้มองว่าเราได้อะไรจากหนี้สาธารณะก่อนเราได้อะไรจากหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะเนี่ยใช้ไปทำอะไรทำที่เยอะที่สุดเนี่ยคือด้านคมนาคม
รางทั้งหลายรถไฟฟ้าทั้งหลายถนนสะพานถนนสะพานสนามบินค่ะนะคะระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคหรือพลังงานต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยไม่ส่วนใหญ่เลยล่ะค่ะมาจากหนี้สาธารณะประมาณเกือบ 80% เนี่ยใช้เงินกู้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราได้อะไรอย่าไปบอกอย่าไปมองเฉพาะว่าโอ้ยเราต้องชำระเราต้องชำระหนี้ใช่ไหมแต่ให้มองว่าเรากำลังได้ใช้ประโยชน์อะไรเช่นเดียวสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าเป็นการก่อหนี้สมัยหลาย20ปีมาแล้วในปัจจุบันเรากำลังenjoy หรือใช้ประโยชน์จากหนี้สาธารณะที่คนรุ่นเก่าเขากู้มาเพื่อสร้างสนามบินให้เราเพราะวันนั้นดอนเมืองไม่พอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมในปัจจุบันเราเป็นคนวัยทำงานหรือเราเป็นคนที่ต้องเสียภาษีเนี่ยภาษีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปใช้ชำระหนี้เพราะฉะนั้นคือพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกลไกการเติบโตของเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่พอเราเป็นคนรุ่นเก่าแน่นอนเราต้องรับไม้มาจากคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าอยู่แล้วทีนี้เนี่ยการส่งต่อเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของหนี้มันคือความเจริญที่มันส่งต่อมาใช่ค่ะเราจะได้ยินคำว่าการพัฒนาเฟสที่1เฟสที่2 3 4ไปเรื่อยๆอย่างสุวรรณภูมิเนี่ยก็ปาไปเฟสที่4แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการรองรับทั้งการคมนาคมสาธารณูปโภคต่างๆคนที่ได้เนี่ยคือประชาชนคนไทยเนี่ยแหละมันไม่ใช่ใครหรอกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามองมุมกลับปรับมุมมองอยากให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าจริงๆหนี้สาธารณะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สายหัวแต่มันเป็นในเรื่องที่นี่แหละคือการพัฒนาประเทศถูกต้องค่ะถูกต้องเลยปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บทีนี้เราต้องโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้หนี้แล้วแน่นอนว่าเรามีหนี้เราต้องใช้การใช้หนี้ทำยังไงบ้างคะอันดับแรกก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละปีเราก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเงินต้นส่วนหนึ่งดอกเบี้ยส่วนหนึ่งดอกเบี้ยก็จ่ายตามที่กำหนดที่จะต้องชำระส่วนเงินต้นเนี่ยเราได้มาก้อนหนึ่งเราก็จะต้องดูว่าแต่ละ มีเงินกู้ก้อนไหนบ้างที่จะถึงครบกำหนดชำระส่วนใหญ่เวลาเราทำก่อนเลยคืออะไรที่ดอกเบี้ยแพงจ่ายก่อนจ่ายก่อนใช่เหมือนบริหารกระเป๋าตัวเองอะค่ะเพียงแต่สเกลมันใหญ่มากนะคะอะไรที่แพงก็จ่ายก่อนหรือว่าอะไรที่ตอนนี้ดอกเบี้ยที่อยู่ในพอร์ตนี่ยังแพงอยู่เราก็ปรับเครื่องมือให้ไปใช้เครื่องมือที่ดอกเบี้ยถูกลงหรือยืดนี่ออกไปยาวๆนะคะก็อันนี้ค่ะจะเป็นวิธีบริหารแต่มันก็จะมีวิธีคิดอีกเยอะมันเป็นวิธีที่ต้องมาดูเรื่องความเสี่ยงว่าความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยเป็นยังไงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงความเสี่ยงที่สูงที่สุดคือการปรับโครงสร้างนี่เป็นยังไงนี่ที่กระจุกอยู่ในอนาคตอันใกล้เยอะๆเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นเราคนบริหารหนี้เราก็จะต้องพยายามกระจายหนี้ออกไปเฮ้ยปีนี้จะครบกำหนดเท่าไหร่ปีอีก2ปีเท่าไหร่อีก3ปีก็เอาพวกนี้ค่ะกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายออกไปเพื่อให้ภาระทางด้านการคลังในการชำระหนี้ซึ่งมาจากงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันไม่กระจุกกันเกินไปในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งค่ะเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้หนี้ไปเรื่อยๆในยากลำบากในแง่ของการบริหารงบประมาณค่ะอย่างงบประมาณประเทศเนี่ย3 ล้านล้านเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถูกดึงมาเพื่อใช้ชำระหนี้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีเงินมากพอที่จะไปบริหารประเทศไม่มีเงินมากพอที่จะไปจ่ายเงินเดือนแล้วก็ทำเรื่องกิจการการบริหารจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบ่งกันไปนะคะก็เหมือนของเราที่เราต้องบริหารสัดส่วนเงินของเราในกระเป๋าอย่างที่คุณแพทริเซียบอก100 บาทไม่ได้แปลว่า100 บาทเอาไปใช้หนี้ทั้งหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวเอาพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งเป็นสัดส่วนว่าตรงนี้ใช้หนี้ตรงนี้พัฒนาประเทศตรงนี้เป็นปัจจัยอื่นๆทั้งหมดคือต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีที่มาและที่ไปทีนี้หลายท่านอยากทราบแล้วว่าแล้วหนี้สาธารณะที่เกิดณตอนนี้เอาข้อมูลล่าสุดเลยค่ะณตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนี้กันอยู่เท่าไหร่คะเป็นหนี้ถ้านับเป็นตัวเลขเนี่ยคือ 10.7 ล้านล้านนะคะแต่เวลาคุยเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยเขาจะไม่ใช้ตัวเลขที่เป็นจำนวนหนี้กันเขาจะใช้เทียบสัดส่วนกับตัวเศรษฐกิจค่ะคือ GDP ตอนนี้ของเราอยู่ที่ประมาณ60นิดๆค่ะซึ่งก็เป็นในระดับที่ไม่สูงมากเอางี้ดีกว่าแม้ว่าเรากู้มาเยอะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สูงมากอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ดีเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ทุกแห่งบอกว่าเราบริหารหนี้ได้ดีหนี้เราไม่ได้สูงเกินไปและเมื่อเทียบกับประเทศที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเราทำได้ดีกว่า
นะคะยกตัวอย่างล่ะคะคุณแพทิเซียที่บอกว่าถ้ามีอัตราหนี้ที่สูงอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับ GDP ของเขา 200% โอ้โหไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่หนี้สาธารณะสูงที่สุดในโลกค่ะนะคะ 200% แต่คือคนไม่มีคนเดือดร้อนกับเขาเลยเพราะเขาก็ชัดเจนมากว่า 200% เนี่ยเขามีเงินจ่ายค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศที่รูปแบบที่ว่าความเสี่ยงในการหารายได้ก็ไม่มีหนี้ก็เยอะค่ะปีๆนึงต้องจ่ายดอกเบี้ยเยอะเงินงบประมาณเนี่ยไปอยู่ในดอกเบี้ยหมดอย่างเงี้ยความเสี่ยงสูงมากมันก็จะมีลักษณะของประเทศที่แตกต่างกันค่ะถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนอารมณ์ที่เรามีหนี้จ่ายทุกเดือนแต่เรามีรายได้ไม่พอกับหนี้สมมุติมีหนี้อยู่100บาทเราอาจจะมีรายได้80บาทหรืออาจจะ101เป๊ะพอใช้หนี้ไปหมดไม่มีเงินเหลืออันนี้เขาเรียกสภาพคล่องไม่ดีแล้วเริ่มแย่แล้วแล้วเวลาไปกู้ก็จะต้องกู้แพงเขาไปอีกเพราะว่าก็เครดิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ง่ายๆเหมือนเวลาเราไปกู้หนี้ยืมสินหรือว่าเป็นขอสินเชื่อเดียวกันหลักการเดียวกันเลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะทีนี้ต้องบอกว่าณตอนนี้ค่ะถ้ามองในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องระบบทางรางระบบสาธารณูปโภคมีมอเตอร์เวย์มีทางรถมีทางเรือมีทางอากาศคือเยอะแยะมากเลยณตอนนี้จนถึงอนาคตเนี่ยถ้าบอกว่าเรามีหนี้สาธารณะเรากำลังจะทำโปรเจกต์ใหญ่อะไรในเรื่องของการพัฒนาประเทศบ้างคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเยอะนะคะค่ะสิ่งที่ตัวเองมีตัวเลขอยู่ในมือเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยโครงการลงทุนเนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบล้านค่ะนะคะอีก5ปีข้างหน้าซึ่งสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่ายังน้อยไปนะแต่ว่าจะผ่านเงินกู้อันนี้เฉพาะตัวที่ผ่านเงินกู้นะคะไม่ได้นับตัวที่ผ่านหลายๆอย่างแต่ความรู้สึกว่าเงินการลงทุนของประเทศนี่มีความสำคัญเพราะมันสร้างความเจริญเยอะสร้างรายได้สร้างรายได้ให้ทั้งประเทศความเจริญแล้วก็รายได้ให้บุคคลทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโครงการที่ดีเงินกู้พร้อมที่จะมาช่วยซัพพอร์ตนะคะก็อย่างที่เรียนว่ามอง5ปีข้างหน้าเนี่ยตัวเลขอยู่ประมาณเกือบล้านล้านเฉพาะผ่านเงินกู้ไม่ได้พูดถึงรูปแบบเงินต่างๆซึ่งมีอีกมากมายเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณแพทริเซียบอกจำนวนเงินเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเทียบกับเรื่องของโปรเจกต์หรือว่าคือตอนนี้เนี่ยภาวะเงินเฟ้อมันมีหลายคนอาจจะไปคิดไปมองโฟกัสแต่ว่าอุ้ยจำนวนเงินมันเยอะมากเลยคือตอนนี้เราเป็นหนี้เยอะมากหรือว่าถ้าพูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะใช้หนี้ไหวหรออยากให้คุณแพทริเซียอธิบายถึงเรื่องของตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของถ้าไปมองตัวเลขหนี้สาธารณะทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นทุกปีนี้ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าตัวเลขหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารายจ่ายของประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นคืองบประมาณรายจ่ายไอ้ตัวรายจ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมีรายได้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะสมมติว่าเรากำลังมองว่าในอนาคตเนี่ยรายจ่ายแต่ละของประเทศเนี่ยอยู่ let's say 4ล้านล้านมีรายได้อยู่ที่3ล้านล้านเพราะฉะนั้นส่วนต่างเนี่ยคือต้องกู้ถามว่ายังต้องกู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมถ้าตราบใดที่ยังเป็นงบประมาณขาดดุลอยู่คือรายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็ยังต้องกู้อยู่เรื่อยๆนะคะถามว่าตัวกู้เนี่ยจะลดลงได้ยังไงบ้างก็คือต้องใช้นี่ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อันนั้นก็เรื่องนึงกับอีกอันนึงก็คือหารายได้ให้มากขึ้นก็คือมาในเรื่องของแง่ของภาษีหรือรายได้รูปแบบอื่นๆก็มันก็มีอยู่2ด้านทําให้กู้ลดให้ต้องกู้น้อยลงนะคะตราบใดที่ของ2ตัวเนี้ยยังไม่ขึ้นมาสเตเบิลเนี่ยเงินกู้ก็ยังรันไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญก็คือเงินกู้รันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เสียหายถ้าเรามีเงินชําระหนี้ที่สำคัญที่สุดคือก่อหนี้แล้วเนี่ยรู้ว่ามีเงินจ่ายหรือเปล่าซึ่งตอนนี้มีเงินจ่ายไม่ได้มีปัญหาไม่ได้แปลว่าเรามีหนี้เยอะขนาดนั้นแล้วกังวลว่าเราจะไม่มีเงินจ่ายถูกเพราะเรายังมีความสามารถในการหาเงินเพื่อมาจ่ายใช่ค่ะทีนี้พูดถึงมหาภาคที่เป็นประเทศแหละมามองในตัวบุคคลที่บอกว่าเราเนี่ยก็เป็นพลเมืองของประเทศไทยหน้าที่ของพลเมืองคือการเสียภาษีภาษีที่เราได้เนี่ยค่ะแต่ละปีที่เราต้องมีการยื่นภาษีเนี่ยในรูปแบบของเงินภาษีทั้งหมดนี้อยากให้คุณแพทริเซียอธิบายขยายความนิดนึงว่ามันจะไปช่วยในเรื่องของการจ่ายหนี้สาธารณะหรือว่าไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาประเทศได้อย่างไรบ้างคะภาษีก็คือรายได้ที่เข้ากระเป๋าอะนะประเทศก็จะมีภาษีจากรูปแบบหลายๆอย่างภาษีเงินได้ภาษีทางอ้อมภาษีทางตรงภาษีทางอ้อมภาษี
อะไรแต่รูปแบบหลายๆรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นตัวภาษีเนี่ยก็จะเป็นถังรายได้ก็ต้องมาดูว่าถังรายจ่ายพอรายได้ปุ๊บมาเนี่ยมันก็จะโยนเข้าไปในถังเดียวกันนั่นแหละแล้วก็เอาไปใช้จ่ายนะคะก็อย่างที่แพทเล่าอะค่ะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ถูกตัดมาให้มาใช้ชำระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เงินชำระหนี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากรายได้ภาษีแน่กฎหมายเขียนไว้ชัดว่าเราไม่สามารถกู้มาเพื่อเอาเงินไปชำระหนี้ได้no นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องมาจากภาษีเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่คนไทยเสียภาษีเนี่ยมีความหมายกับประเทศมากไม่ใช่แค่เรื่องของการชำระหนี้นะคะใช้ในการดูแลประเทศสวัสดิการของประชาชนทั่วไปด้วยเหมือนกันถ้ารายได้ไม่มีรายได้เข้ามาก็ไม่มีตังค์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหน้าที่ของคนไทยในการเสียภาษีนะคะคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบเยอะค่ะแล้วมันโตขึ้นเรื่อยๆนั่นคือคนออกจากระบบภาษีเยอะค่ะท้ายที่สุดมันจะเป็นการทำลายประเทศอย่างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นประเทศหลายๆประเทศที่เขาก้าวข้ามการเป็นไอ้กับดักรายได้ประเทศได้ไอ้ปานกลางได้เนี่ยเพราะเขาหาภาษีได้เยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชาวบ้านชาวช่องเข้าใจทุกคนเข้าใจว่าเรามีรายได้เราก็มีหน้าที่ของตัวเองนะคะบางคนมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์มีหน้าที่ยื่นภาษีนะคะแต่ไม่ใช่ต้องเสียภาษีนะคะคนจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ให้โครงสร้างภาษีที่ลดและยกเว้นสูงมากเงินเดือนเนี่ยประมาณเกือบ 40,000 มั้งถึงจะเริ่มเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยการภาษีไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวนี่แหละค่ะที่บอกว่าสำคัญจริงๆคืออยากให้คุณแพทริเซียเองเนี่ยที่ในฐานะของท่านผอ.อยากให้เน้นย้ำเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของการเงินต้องบอกว่าคนไทยบางส่วนเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของภาษีอย่างมากจะโฟกัสว่าภาษีเนี่ยเราจ่ายไปแล้วไปทำอะไรคืออันนี้เนี่ยอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกบาททุกสตางค์ที่เราพลเมืองในการจ่ายไปเนี่ยมันคืนกับสู่ประเทศเราเนี่ยแหละมันไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรื่องภาษีมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเรื่องของหนี้สาธารณะก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเหมือนกันตราบใดที่เรายังมีความสามารถในการหาเงินก็เหมือนกันกับเราเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะรุดหน้าไปได้เราต้องมีความรู้ความเข้าใจอันดับแรกท้ายที่สุดแล้วค่ะอยากให้คุณแพทริเซียฝากนิดนึงแล้วกันค่ะสำหรับเรื่องของหนี้สาธารณะว่าอธิบายมาแล้วเนี่ยหน้าตาของมันเป็นแบบนี้ในอนาคตเราเนี่ยมันจะมีเรื่องของการบริหารจัดการหนี้เพิ่มเติมยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องขอเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าขอเน้นย้ำว่าเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยการที่ประเทศมีหนี้สาธารณะเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่เราสร้างหนี้มาเนี่ยเราใช้ในการดูแลประชาชนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยหนี้สาธารณะก็มาดูแลท่านทั้งหลายตอนที่ประเทศวิกฤตนะคะเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็กู้เงินมา 1.5 ล้านล้านบาทดูแลประชาชนทั่วไปซื้อวัคซีนเป็นค่าเช่าไอ้ค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาโควิดและอะไรอื่นๆอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าในฐานะคนดูแลหนี้สาธารณะค่ะเราก็บริหารอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดจ่ายชำระหนี้ตรงเวลาแล้วก็เครดิตดีค่ะไม่ต้องห่วงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ในฐานะของพลเมืองไทยเราเองเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะและวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณคุณแพทริเซียมงคลวณิชนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะด้วยนะคะวันนี้ได้ข้อมูลดีมากๆเลยทีเดียวขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าการที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้เนี่ยนะคะเราต้องก้าวเข้าไปอย่างเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจทั้งสุขภาวะวันนี้หลายๆท่านบอกว่ายังเตรียมตัวไม่ได้เลยละค่ะว่าเราจะก้าวยังไงให้รู้สึกว่าใจเราพร้อมกายเราพร้อมแล้วก็จิตเราพร้อมด้วยวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูในช่วงของรู้ให้เชี่ยวจากทางกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะการดูแลสุขภาพเนี่ยคือเราต้องออกกำลังกายเยอะๆกินของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะนั่นก็ถูกจ้ะแต่ก็มีใช้ทั้งหมดหรอกใช่แล้วสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับร่างกายแต่จิตใจก็ใช่และก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากถ้าหนูอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกัน
คำว่าสุขภาพหมายถึงระดับความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ในช่วงวัยไหนสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่สามารถรักษาสุขภาพได้ดีทั้งกายและใจก็คือผู้ที่จะมีความสุขนั่นเองสุขภาพกายคือการที่สภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของเราและทักษะต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตการรับประทานอาหารที่ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและปลอดภัยทานให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารอันตรายอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกครับการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยๆเพียงวันละ8แก้วให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองและหัวใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยแหมอย่างกับยาวิเศษเลยใช่ไหมล่ะครับใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ3วันในการออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันขับถ่ายเป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ผ่านคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญงดสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดนะครับและสุดท้ายเราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวเราเองดีที่สุดเสมอไปการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากการตรวจวัดสายตาการวัดมวลกระดูกรวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีถือซะว่าเป็นการสแกนตัวเราเองว่าเราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรในอนาคตครับแต่เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงก็ควรมีจิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันสุขภาพทางจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพร่างกายบางทีอาจจะสำคัญกว่าเสียด้วยซ้ำซึ่งจะช่วยให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจมั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆดังนี้ครับเริ่มที่การดูแลจิตใจของเราเองด้วยการหมั่นทำให้จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกเพื่อฝึกให้ตนเองเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดง่ายๆเตรียมใจไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไว้ช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวมีความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคำว่าหนี้สาธารณะจริงๆไม่ได้น่ากลัวนะคะเหมือนถ้าเราอยากมีบ้านสักหนึ่งหลังค่ะแล้วเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็ต้องไปกู้มามันอยู่ที่ความสามารถในการชำระหนี้เฉกเช่นเดียวกันกับหนี้สาธารณะนั่นเองค่ะและเราก็มีในเรื่องของหน่วยงานในการบริหารจัดการในการชำระหนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆที่สำคัญหน้าที่เราพลเมืองไทยต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษเหมือนเดิมนะคะกับเสื้อสวย
แบบนี้ค่ะหลายท่านบอกเป็นแฟนคลับรายการอยากได้จังเลยไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นในรายการของเรานะคะผ่านทาง Live NBT to HD ค่ะถ้าหากว่าคอมเมนต์ของคุณผู้ชมถูกใจเราแล้วก็เราแจกเสื้อไปเลยสวยๆแบบนี้1ตัวขอสงวนสิทธิ์ในเรื่องของสีแล้วก็ไซส์นะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากได้ตอนนี้คอมเมนต์ส่งลงมาได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในรายการชาญชราค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยความรู้และปัญญานะคะวันนี้ชมพู่ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ